สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะนี่คือมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ค่ะเรามาเริ่มประมูลกันเลยวันนี้คือวันอาทิตย์ค่ะเวลา 19:00 นประมูลกันเถอะดูซิว่ามีใครจะชนะการประมูลในครั้งนี้บ้างมันไม่ใช่เรื่องของเงินตรามันไม่ใช่เรื่องของไอเทมแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีล้วนๆแน่นอนค่ะอย่างแรกค่ะกฎของการประมูลกรุณาตั้งใจฟังให้ดีเลยนะเพราะว่ากฎของการประมูลนี่ค่ะใบแดงได้ง่ายๆเลยอย่างแรกค่ะประมูลต้องมีเงินในการจ่ายตามราคาของที่เราประมูลไปค่ะถ้าหากเช็คทับมันนี่แล้วเงินไม่พอใบแดงค่ะอย่างที่สองห้ามมีหน้าม้าในการประมูลนะคะถ้าเราตรวจย้อนหลังแล้วพบว่าคุณประมูลในของที่คุณไม่มีเงินจ่ายไม่มีของจ่ายก็ใบแดงทันทีค่ะก็คือห้ามพิมพ์มั่วนั่นเองถ้าพิมพ์มั่วมาก็ใบแดงเหมือนกันค่ะอย่างที่สามไม่แฟดข้อความค่ะประมูลย้ำๆคือเราจะเตือนนะคะแล้วเราก็จะจับขังในคุกตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ต้องพิมพ์ในราคาที่ตัวเองพร้อมที่จะจ่ายอย่างเช่นของที่เริ่มประมูลราคา 1,000 คุณสามารถพิมพ์ได้เลย 10,000 100,000 1ล้านค่ะทีเดียวได้เลยถ้าคุณมีเงินจ่ายพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไล่ระดับขึ้นไปค่ะแล้วก็ถ้าหากชนะการประมูลนะคะไอเทมพกมาได้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแอดมินสามารถที่จะเทเลพอร์ตเพื่อกลับไปเอาที่บ้านได้ค่ะแล้วก็ห้ามพิมพ์ราคาก่อนเริ่มการประมูลนะเพราะว่าเราจะไม่รู้ค่ะว่าสิ่งที่ต้องการน่ะคือคุณต้องการที่จะประมูลอะไรอย่างต่อมาเพื่อความง่ายในการประมูลค่ะกรุณาเช็คไอเทมที่ตนเองมีให้พร้อมอย่างเช่นบล็อกทองแดงมีเท่าไหร่ไดมอนด์มีเท่าไหร่เช็คให้เรียบร้อยค่ะหากคุณมีแบบไดมอนด์1กล่องใหญ่ใช่มั้ยคะก็จะมี 3,456 ไอเทมแต่ถ้ามีไดมอนด์1กล่องเล็กเพชรขนาดเล็กค่ะก็จะมี 1,728 ไอเทมในการประมูลนั้นหากเป็นการประมูลที่ต้องใช้เงินค่ะเราสามารถใช้ตัวเลขในการประมูลแบบเต็มๆก็ได้อย่างเช่นคุณต้องการปิดในราคา 11,101 หรือจะสามารถพิมพ์ตัวเลขแบบย่อๆได้ค่ะถ้าอยู่ในหลักหมื่นขึ้นไปอย่างเช่น11ก็จะแทน 11,000 21แทน 21,000 31แทน 21,000 และถ้าหากอยู่ในตัวเลขระดับแสนขึ้นไปค่ะสามารถพิมพ์จำนวนเต็มได้แต่ก็สามารถย่อจำนวนค่ะโดยการตัดหลักร้อยออกไปอย่างเช่น321เท่ากับ 321,000 ก็อาจจะเป็นอะไรที่ตอนแรกอาจจะไม่ชินนะคะแต่ถ้าประมูลไปเรื่อยๆก็จะชินค่ะต้องเติม K ต่อท้ายไหมครับไม่จำเป็นค่ะยกเว้นว่าคุณจะประมูลในราคาที่ไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นๆผมว่าเติม K ไว้ก็ได้นะใช่จะเติม K ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากประมูลอยู่ในช่วง 10,000 อะไรอย่างงี้คุณสามารถพิมพ์21เพื่อแทน 21,000 ได้เลยหรือว่า32เพื่อแทน 32,000 ได้เลยค่ะใช่แต่ถ้าเติม K ในหลักแสนก็จะได้ง่ายๆเช่นกันค่ะนี่คือกฎการประมูลอย่างคร่าวๆการประมูลในครั้งแรกของเรานั้นแอดมินเข้าใจกฎกันมั้ยคะเข้าใจครับโอเคถ้าไม่เข้าใจก็จะได้อธิบายอีกรอบอย่างแรกค่ะเริ่มประมูลเลยเมนดิ้งที่100คอยค่ะคุณสามารถเช็คยอดเงินของคุณได้ด้วยการกดทับมันนี่ค่ะโอ้ 5,000 แล้ว 5,000 6,000 ค่ะ 6,000 แล้วคุณวันวีต้องช่วยประทูนะในการพูดจำนวนเงินค่ะมีคนบิดมา 10,000 ค่ะเมนดิ้ง1เล่มราคา 10,000มีใครให้สูงกว่านี้ 20,000 มาแล้วเดี๋ยวนะ 20,000 เอาจริงเหรอจริงเหรออันนั้นคือแอดมินไม่สามารถร่วมประมูลได้นะคะแต่คุณสามารถที่จะเดี๋ยว 35,000 แอดมินร่วมประมูลไม่ได้ค่ะแต่ยกเว้นแอดมินประมูลแทนบ้านที่เป็นน้องของแอดมินอันนั้นน่ะถือว่าได้โอเคปกติขาย 50,000 นะปกติขาย 50,000 อย่า 40,000 แล้วนะครับแอดมินโอ้อยู่ที่ 50,000 แล้วค่ะ 50,000 แล้วเงียบซ่า 50,000 เมนดิ้ง1เล่มจะถูกปล่อยออกไปในราคาเท่าไหร่มีมากกว่านี้ไหมคะ51,000ค่ะ 51,000 มีใครจะให้สุด 50,000 อ่ะโอ้คุณรันวีแข่งด้วยศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีล้วนๆแล้วตอนนี้โอ้ใส่เอ้ย 51,000 1บาท1สลึงเหรอคะหลักสลึงไม่เอานะคะหลักสลึงไม่ต้องเลยนะ50,000 5,100 โอ้โหเพิ่มมา101เลยเพิ่มมา101ใครจะยอมกันหรือไม่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีอ่ะ
โอ้โหเล่นกันหลักร้อยแล้วหกหมื่นตัดเลยไม่ต้องแล้วหลัก50,000 60,000ค่ะพร้อมจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่า60,000มีใครจะให้มากกว่านี้ไหมคะมีใครจะให้มากกว่านี้ไหม60,000ค่ะณตอนนี้60,000ครั้งที่หนึ่งครับผม64,000 64,000แล้วโอ้โหไปซื้อในตลาดถูกกว่านี้นะกันนี่ตัดสีล้วนๆนะตอนนี้โอเค64,000ครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่สองจะมีใครอีกไหมครับครั้งที่สามโอเคปิดประมูลจบที่64,000เมนดิ้งเล่มหนึ่ง64,000ดูปิดประมูล64,000แล้วของเขาจะได้เลยไหมคะจะหยิบเงินเลยไหมแอดชบาหยิบเลยหยิบเลยใครจะเป็นคนหยิบคะแอดมินชบาใช่ไหมคนไหนคุณมิวเลยก็ได้โอ้โหรอบแรกรอบแรกเดี๋ยวนี้ทำเองก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวคุณวันนบีจัดค่ะระหว่างนี้เราก็พักกันสักครู่64,000หกใช่64,000ค่ะคุณทอนเอ็กใช่ไหมโอ้โหผู้ชนะการประมูลค่ะครั้งแรกเขาบอกเลยว่านี่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีล้วนๆเล่มแรกของเราคือเมนดิ้งปล่อยไปเรียบร้อยแล้วมีคนจดพลุเพื่อความสวยงามด้วยยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยถ้าเอามาเล่นนี้โอ้โหนั่งกันหน้าสลอนนั่งได้นอนได้ค่ะในเบื้องต้นค่ะเราจะเริ่มสุ่มที่ไดมอนด์สอดดาบเพชรค่ะนี่คือดาบเพชร1เล่มผู้ที่ชนะการประมูลค่ะจะได้รับกุญแจได้รับกุญแจแล้วเอามาคลิกสุ่มค่ะสุ่มเอนชานดาบที่กล่องที่อยู่ด้านหลังนี้อยากจะบอกว่าของดีก็มีนะแต่ถ้ามันเป็นเอนชานที่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นคุณได้ชาร์ปเนสระดับ5มา2ค่ะแอดมินจะตีบวกเพิ่มให้เป็นชาร์ปเนสระดับ6เลยแต่ถ้าสมมติถ้าเป็นพิกแอคใช่ไหมคะแล้วเราได้ฟอร์จูน3มา3เราก็จะตีบวกให้เป็นฟอร์จูน4ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นฟอร์จูน3ก็อาจจะให้กุญแจใหม่เพื่อสุ่มใหม่ให้เป็นออฟใหม่ค่ะอยากจะบอกว่าในรอบนี้ค่ะเราจะประมูลที่ดาบเพชรขวานเพชรพั่วเพชรแล้วก็จอบเพชรค่ะแล้วก็พิกแอคเพชรอย่างหนึ่งที่แอดมินขอพูดเลยนะคะว่าสิ่งที่ OP ที่สุดคือขวานเพชรค่ะเพราะเมื่อคุณประมูลขวานเพชรคุณจะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าอยากจะได้การสุ่มเป็นสายอาวุธหรือว่าอยากจะได้การสุ่มเป็นสายอุปกรณ์ซึ่งถ้ามันเป็นสายอาวุธแล้วออกออฟดีๆขวานเพชรนั้นจะดาเมจแรงมหาศาลค่ะดังนั้นขอให้ทุ่มเทกันเต็มที่ค่ะนี่คือเรื่องศักดิ์ศรีโอเคแรกสุดเราเริ่มประมูลเลยค่ะที่ดาบเพชรค่ะไดมอนด์สอดเริ่มที่ 1,000 คอย 100,000 คอยโอ้จบแล้วค่ะเริ่มมาก็แสนนึงแล้วมีใครต่อไหมจบไหมจบไหมคะแสนคอยแสนแสนสามแสนสามสองแสนโอ้โหสี่แสนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสี่แสนห้าแสนห้าแสนเออทุกคนไม่รอขวานเหรอคะนี่มันเพิ่งดาบนะมันมีอีกหลายตัวเลยนะคะขอกลับแล้วกลับกลับโอ้เอาเดี๋ยวนะห้าแสนครั้งที่หนึ่งเด็ดมีอีกไหมเจ็ดแสน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 ถ้ามันออกเกลือมานะถ้ามันออกเกลือมานะจะหลังหักกันไหมคะเจ็ดแสนครั้งที่หนึ่งเจ็ดแสนครั้งที่สองจะมีใครต่อหรือเปล่าจะมีใครอีกไหมคะรอได้นะรอได้นะถ้างั้นจะเจ็ดแสนครั้งที่สามโอเคจบไม่ต้องแล้วค่ะหลักพันมากเลยโอเคเจ็ดแสนนะคะคุณเติร์ดเอ็นค่ะเดี๋ยวนะลุ้นนี่คือการลุ้นใช่ไหมอันนี้คือนั่งลุ้นเลยอ่ะนั่งลุ้นเลยนะใช่ไหมมีคนบอกเลือดโอ้ยดาบตีสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแรงขึ้นระดับ6อ่ะโอ้เห็นแล้วจะอึ้งไประยงเฮ้ยมันก็แรงเนาะมีอะไรชามเนทโอ้โหชามเนทโอ้ว้าวโอ้ดูดีเฮ้ยโกงหรือเปล่าเนี่ยอะไรมันจะโออย่างนี้ได้งัวอันสุดท้ายแล้วขออีกอันเป็นชาร์ปเนส7ไหมครับ7เลยนะอันเบรกกิ้ง3โอเคอันเบรกกิ้ง3โอเคขอเวลาแป๊บเดี๋ยวนะทำให้คุณวันนวีเรื่องนี้ประทูไวกว่าเสร็จแล้วค่ะจืดโอเคงั้นประทูเสร็จเลยก็ได้เดี๋ยวนะจะส่งไปที่ inventory คุณวันนบียังไงเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะโอเคก็ด้วยความไวโอเคคุณเติร์ดเอ็นนะคะผมเทค
เทคมันนี่ก่อนเท่าไหร่นะ 500,000 ใช่เฮ้ยไม่ใช่ 500,000 700,000 ไม่ใช่เหรออ่ะไหนไหน700,000 แล้วเหรอ 700,000 700,000 ประมูลบิดไปที่ 700,000 ค่ะบอกเข้าตัวไหมถูกต้องนะถูกต้องนะใช่โอเคยินดีด้วยค่ะเอาเงินมาให้แอดมินซะดีๆแอดมินจะเอาไปกินข้าว 100,000 10,000 กินได้ด้วยเหรอเงินเนี้ยนั่นสิโอเคมีคนบอกแมงมุมแกไม่รอดแน่เอ้ยถือว่าเขามีดวงนะ36แล้วก็ตีแมงมุม4 silver fish เนี่ย1ตีตายแน่นอนวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วแค่นั้นเอ้ยไดมอนด์ซอดกดดูสิโอ้โหนี่ออฟตึงๆเฮ้ยเดี๋ยวนะยังไม่ได้เขียนชื่อให้ลืมเขียนชื่อลืมเขียนชื่อเขาไม่ได้ไปเขียนตรงกันนั่นเหรอชื่ออ๋อเดี๋ยวค่อยไปแก้กันแหละแก้ทีหลังโอเคเดี๋ยวจะแก้ชื่อให้ทีหลังค่ะกดทับสปาวออกไปได้เลยค่ะไม่อยากจะพูดของที่ OP ที่สุดในความคิดของแอดมินแล้วค่ะเราจะเริ่มประมูลชิ้นที่2กันต่อเลยชิ้นที่2ของการสุ่มค่ะในรอบนี้คือการสุ่มขวานเพชรค่ะเริ่มต้นที่ 1,000 คอยค่ะอย่างที่บอกไปผู้ชนะมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นอะไรอุ๊ย 400,000 ค่ะต่ำกว่า 400,000 เลยครับ 400,000 เริ่มต้นที่ 400,000 500,000 500,000 เริ่มหนึ่งที่ 1,000 คอยนะคะโอ้โหตอนนี้ 500,000 มีใครได้อีกไหมครับ 500,000 ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 500,000 แล้ว 600,000 คนเดิม 600,000 คนเดิมยังมีตังค์อีกเหรอวัยรุ่นเจ้ายังมีตังค์อีกหรือเจ้ายังมีตังค์ใช่ไหมมีใครมากกว่านี้ไหมคะมีคนบิดมาแล้ว 600,000 ผู้เดิมคนเดิมคนรวยมีตั้งอยู่อีกอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยเช็คหน่อยสิมีคนนี้แอดมินรับประกันได้เลยค่ะว่ามีแน่นอนเพราะว่าเขาฟาร์มทรัพยากรทั้งวันไม่หลับไม่นอนค่ะรายนี้ยังเหลือมีคนมาแล้ว 650,000 650,000 ยอมไหมคะขวานสุ่มออฟ3ออฟค่ะชื่อของเขาคือขวานนี้สุ่มจากต้นไม้ในตำนานต้นไม้ในตำนานด้วยนะใช่ต้นไม้ในตำนานอ่ะจนแบบไม่รู้ตำนานไหนเนาะ อ่ะมีใครจะให้มากกว่านี้ไหม 700,000 เอาอ่ะมีการสู้กันมีการสู้กัน 700,000 ค่ะ 700,000 อ่ะนี่มัน 750,000 โอ้โหนี่มันรวมคนรวยอ่ะมันคือการประมูลระหว่างศักดิ์ศรีของคนรวยไงอุ๊ย750,000 750,000แล้วนะครับตอนนี้ราคาตอนนี้มีอีกไหมคะตอนนี้มีใครจะร่วมประมูลไหม800,000อุ้ยโอ้ไม่ยอมไม่หยุดจะไปหยุดที่เท่าไหร่ตอนนี้800,000แล้วเดี๋ยวว่า800,000แล้วอ่ะที่800,000คือแบบประมูลเสร็จจนเลยใช่ไหมคะมีคนบอกว่ามันแพงกว่าดาบอีกนะเนี่ยโอ้ยบอกเลยว่าขวานค่ะถ้าได้ออฟสวยๆนะมันจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่800,000นะครับ800,000ครั้งที่1 800,000ครั้งที่1แล้วค่ะ800,000ครั้งที่1 800,000ครั้งที่2ครั้งที่2จะสู้ไหมยอมยอมโอเค800,000ครั้งที่3ค่ะโอ้โหคนเดิมใช่คนดีคนเดิมให้เพื่อนสุ่มได้ไหมเอ้ยดวงไม่กดโอ้ดวงไม่ดีไหนพิมพ์ชื่อมาเดี๋ยวดึงมาให้ดวงเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนสุ่มเกลือมาอย่าไปตีกันหรอกเพื่อนนะฮะไล่ออกจากบ้านก็ไม่ต้องนะโอเคอ่ะดึงมาแล้วดึงมาแล้วโยนได้มั้ยโยนไม่ได้มั้งน่าจะโยนไม่ได้เออเดี๋ยวอินวิสีแป๊บโอเครอเขาก่อนรอเขาก่อนดวงของเพื่อนนั้นจะแรงกว่าดวงของเราหรือไม่แต่เมื่อกี้แอดมินว่าคนแรกนี่ก็ดวงดีแล้วนะกดคลิกขวา1ทีค่ะจะเป็นการค่อยๆเปิดแต่ถ้าเราชิปคลิกขวาจะเป็นการเปิดรวดเดียวค่ะค่อยๆเปิดก็ได้ลุ้นๆกันค่ะใจเต้นตุบตุบซิวทัดซิวทัดซิวไม่ได้สิมันดาบเนาะไม่มีซิวทัดไม่มีซิวทัดโอเคราคา800,000เนาะใช่ค่ะโอเคทันเทคเฮ้ยดาบอันเบรกกิ้ง3โอ้เปิดมาอันเบรกกิ้ง3เหรอเนี่ยอันเบรก3อันเบรก3มีคนลุ้นชาร์ป6ค่ะชาร์ป6จะออกหรือไม่แล้วมีคนสาบแช่งด้วยนะขอเกลือจังหวะเกลือเด้ออะไรอย่างงี้กองปราบแช่งก็มางานนี้กองแช่งกองแช่งเฮ้ยสวิปปิ้งเอ็ดเอ็ดโอ้งานไหมไม่ทำงานค่ะถ้าได้ออฟนี้จะต้องได้รับการสุ่มใหม่1ทีค่ะขวานไม่สามารถกระจายได้ค่ะ
มันโอเคทำกับกฎของเกม Minecraft ต้องให้กุญแจเขาเพิ่ม1ดอกนะอ่ะฮะอ่ะเอากุญแจไป1ดอกใช่ขวานขวานไม่สามารถที่จะตีกระจายได้ค่ะมันผิดหลักของ Minecraft อย่างแรงดังนั้นต้องสุ่มใหม่ลูซี่โอ้ขวานนักลูทมาแล้วเฮ้ยมันไม่ควรออกมานะนายจะมาทำไมเจ้าลูติ้งขวานลูซี่โอ้ยตีดีนี้ไม่อยากจะคิดอุ้ยมาแล้วค่ะลูซี่อันสุดท้ายชาร์ปเนสชาร์ปเนสจะออกหรือไม่ที่เขาลุ้นกันเนาะคุณวรรณวีใช่เราจะมาดูเอ้ยอาสมิธที่เบย์อะไรแก้วโอเคทำไมดวงเจ้าเอ้ยผิดโอเคต้องเอาออกตีกระจายขวานบอกเราก็อยากจะเป็นอะไรที่ตีกระจายนะอยากปั่นแล้วเอาขวานปั่นขวานปั่นไหนดูสิเป็นไงคะเป็นไงจะได้อะไรลุ้นลุ้นค่ะลุ้นลุ้นใจเต้นตึบตึบตึบโอ้ดาบติดไฟสามติดไฟสามโอเคอุ้ยถ้าออกช้าเบสี่ยังมีรู้สี่ยังมีรู้สี่อยู่ยังมีรู้สี่ขวานติดไฟไว้ฟาร์มเนื้อเอ้ยก็จริงนะตีทีเดียวเราไม่ต้องกระโดดตีนะแบบนั่งตีได้เลยใช่ถือเต็มคือฟาดตายเลยเออถ้านั่นถ้าลงดาเมจไปน่าจะฟาดตายเลยนะเนี่ยใส่รูทด้วยนะคะตีทีเนื้อแบบวัวดบกระจายแน่นอนโอเคดูสี่ว่าแต่ของนี่คือให้กับคนที่สุ่มเลยเนาะเดี๋ยวไปแบ่งกันกับเพื่อนเอานะคะแบ่งกันใช้โอเคส่วนชื่อเดี๋ยวเราจะตามไปแก้ไขให้ที่บ้านที่หลังค่ะนี่แหละเอาละโยนให้เรียบร้อยค่ะพิมพ์ไอเทมตามที่คุณวรรณวีเคยบอกเลยก็ได้เพื่อเช็คดูว่าถูกต้องนะเรียบร้อยนะคุณวรรณวีต้องพิมพ์คำว่าอะไรคะฮะไฟล์ Escape Routing โอเคถูกต้องค่ะ Routing 4คงทน3ติดไฟ3โอ้ยติดไฟ3นี่ก็คือสูงกว่าปกติแล้วนะนั่นน่ะจริงเหรอสูงกว่าปกติแล้วเหรอใช่ปกติคือ2ค่ะปกติระดับสูงสุดคือ2อันนี้เขาได้ตั้ง3แน่ทับสปาวกลับได้เลยค่ะไฟแรงขึ้นไหมไม่แรงหรอกค่ะจริงเหรอมันแรงขึ้นหรือไม่แรงไม่แน่ใจไม่เคยลงไม่เคยถือในมือเลยใช่มีคนบอกว่าไฟ3นานขึ้นเฉยๆนานขึ้นแนะนำว่าไปโซน PVP ค่ะตีทีเดียวเพื่อนคงสลบโดนเผาอยู่อย่างนั้นใช่โดนเผาอยู่อย่างนั้นเอาเป็นว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับขวานที่ทรงพลังของเราสำคัญที่สุดคือเรื่องของเกลือค่ะเอ้ยไม่ใช่เรื่องของเกลือเรื่องของดวงเรื่องของเกลือด้วยนะเรื่องของดวงเรื่องของดวงค่ะพักหายใจกันแป๊บนึงใช่ไหมเริ่มต่อมาเลยต่อมาค่ะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเริ่มประมูลพลั่วค่ะในวันนี้เราจะมีพลั่ว2แบบพลั่วที่เป็นสเปเชียลไอเทมค่ะจะอยู่อันดับสุดท้ายแต่ตอนนี้จะเป็นพลั่วแบบสุ่มค่ะขอเริ่มประมูลพลั่วไดมอนด์ค่ะที่ 1,000 เอ็มคอยเฮ้ยเปิดมาแสนเลยแสนเลยเหรอพั่วนะวัยรุ่นคนนี้ยังไม่ชนะเขาก็อยากได้พั่วนะคะโอ้ยแล้วพิกเอ็กจะเท่าไหร่เนี่ยถ้าพั่วขนาดนี้พิกเอ็กคงไม่น้อยโอ้ยอะ 200,000 200,000 ค่ะ 200,000 มีใครเพิ่มไหม 200,000 มีใครเพิ่มไหมคะ 200,000 แล้วหนา 200,000 แล้วหนามีไหมใส่เลข1ไม่ได้ขั้นต่ำคือเท่าไหร่นะบิดขั้นต่ำอ๋อไม่200,001ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นหลักร้อยต้องพิมพ์จำนวนเต็มพิมพ์ได้พิมพ์ได้อันนี้200,001ได้ค่ะ200,001ไงนะทีละ1ไงนะได้อันนี้ได้แต่คือแค่บอกว่าถ้าอยากจะพิมพ์ย่อก็คือ 200,000K อะไรอย่างงี้มีคำย่อได้200,001ค่ะมาละ200,001 Mcoin 200,001 Mcoinจะมีมากกว่านี้ไหมหรือว่าเราต้องให้เวลาเขาในการพิมพ์นิดหนึ่งนะถ้าเล่นหลักหน่วยนี่ก็ต้องรอกันค่ะรอกันนิดหนึ่งมีใครยังสนใจพวกนี้ไหมครับประมูลเพิ่มไหมเพิ่มไหมมีเพิ่มมากกว่านี้ไหมคะ200,000 เอ็มคอยครั้งที่หนึ่ง200,001เอ็มคอยครั้งที่สองค่ะมีไหมมีโอ้โหพูดที่คิดว่าจะชนะที่เขาเดินมาข้างหน้าแล้วนะคะเนี่ยเดินมารอเลยมั่นใจว่าชนะแน่แล้วก็200,001 Mcoin ครั้งที่3โอเคเรียบร้อยค่ะได้แล้ว200,001 Mcoin ค่ะเอาล่ะเครื่องมือทางขวาสุดค่ะใช่แล้วอยู่ตรงนั้นเลย200,001 Mcoin
หมุนมีการหมุนมีหมุนเพื่อเอาดวงอะเอาดวงเอาเลือกเอาชัยใช่เอาดวงเอาเลือกเอาชัยไปเราลุ้นรั่วไดมอนออฟที่จะออกนั้นจะเป็นอะไรไปค่อยคลิกฟอร์จูน3ฟอร์จูน3ก็บอกว่าอยากได้ฟอร์จูน3 3รอบเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซิลทัสค่ะซิลทัสโอ้โหโอ้โหซิลทัสรอบหน้าของฟอร์จูนเนี่ยแอดมินเชียร์นะซิลทัสแล้วอันแรกเป็นซิลทัสเฮ้ยแต่ราคาที่เขาประมูลมามันก็ต้องมีอะไรดีๆโผล่มาบ้างทุกอย่างวัดกันที่ดวงอ่ะมากันเลยมาถ้าได้ถ้าได้เนี่ยถ้าได้ซิลทัสมาแล้วอีกอันหนึ่งฟอร์จูนจะเป็นยังไงเนี่ยเอฟเฟคซี5โอเคอุ้ยแต่5ไม่ถึง6แฮะเฮ้ยรอบหน้าไงได้อีก5นี่แบบบวกไปเลย6อ่ะเออเอฟเฟคซี5แล้วซิลทัสแล้วฟอร์จูน4โอเคฟอร์จูน4เดี๋ยวจะมีซิลทัสนะยังไงดวงไงคะนี่คือดวงฟอร์จูน4จัดไปค่ะเกินทำบุญทำบุญได้ไหมทำบุญได้เหรอโอเคต้องไปทำบุญต้องไปทำบุญแล้วแหละต้องไปกรวดน้ำค่ะเอาล่ะว่าแล้วฟอร์จูนมันออกมาโอ้น่าสงสารครับนะครับส่งไปให้แล้วค่ะในอินเวนทอรี่เรียบร้อยใช้งานได้ไหม3 in 1เลยนะคะครั้งเดียวได้ทั้งซิลทันแล้วก็ฟอร์จูนเห็นแล้วเศร้าเห็นแล้วเศร้าเช็คไอเทมหน่อยวัยรุ่นเช็คไอเทมหน่อยค่ะคุณวันดุมีเทคเงินด้วยนะคะโอเค 200,000 201 1ใช่ต่อไปคือจอบค่ะอุปกรณ์สำคัญของเกษตรกรในตำนานค่ะชื่อว่าสุ่มจากเกษตรกรในต่างโลกถ้าได้พั่วที่มีฟอเอ้ยถ้าได้ไม่ใช่พั่วถ้าได้จอบที่มีฟอร์จูนมาใช่ไหมคะอุ้ยตีผักทีนี้แบบดบเกินกาดกระจัดกระจายขอเริ่มประมูลพั่วไดมอนด์ค่ะที่ 1,000 เอ็มคอยค่ะรายแรกมาแล้วค่ะเริ่มต้นที่64แสนเอ็มคอยอุ้ยราคามิต่ำกันเลยสำหรับสายปลูกพืชนี่คือของดีแล้วนะถ้าได้ฟอร์จูนเด็ดๆมาเนี่ยแสนห้าหมื่นแสนห้าหมื่นค่ะแสนห้าหมื่นสองแสนสองแสนเนี่ยมีใครจะยอมหรือไม่พั่วค่ะพั่วระดับที่แบบระดับสุ่มเลยนะจากเกษตรกรในต่างโลกเลยนะเกษตรกรในต่างโลกใช่มีคนบอกว่ามันจะกลายเป็นแค่แบบจอบธรรมดาเลยนะถ้าไม่มีฟอร์จูนสองแสนหนึ่งค่ะมีคนให้ราคาเพิ่มมาอีก1บาทแล้ว1 M coin เล่น1เลยเหรอเล่นหลักหน่วยใช่ไหมมีคนยอมไหมคะต้องเล่นหลักที่สูงกว่านี้สิสองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นค่ะหลักหมื่นมาแล้วระหว่างนี้เราจะรอค่ะเนื่องจากเป็นตัวเลขขึ้นถึงแสนแล้วใช่ไหมก็อาจจะใช้เวลาในการพิมพ์นิดๆค่ะซิลทัสมีคนเริ่มแช่งแล้วซิลทัสจอบออกซิลทัสเนี่ยเอาไปทำอะไรสองแสนสองหมื่นแล้วครับสองแสนสองหมื่นค่ะมีใครจะประมูลอีกหรือไม่สองแสนสองหมื่นเนี่ยตอนนี้มีคนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์64คนค่ะสามารถร่วมประมูลได้นะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามีเงินถ้ามีเงินเนี่ยในวอลเล็ตอย่างเดียวคือ20,000ถ้ามีเงินค่ะมีใครต่อไหมอยากได้ธนูมากธนูยังไม่มาในรอบนี้ค่ะไม่มีธนูฮะใช่ไม่มีธนูในรอบนี้ค่ะจอบสุ่มจากเกษตรกรในต่างโลกน่าจะนับได้แล้วหรือมั้ง220,000ครั้งที่1ค่ะ220,000ครั้งที่2ค่ะ220,000ครั้งที่230,000เอาล่ะไม่ยอมค่ะแล้วมาแล้วมีคนอยากได้เหรอมีคนอยากได้240,000ไม่ยอมค่ะเราเริ่มประมูลพั่วในระดับหลักพันค่ะแต่ว่าคนบิดในครั้งแรกเขาบิดราคาหลักแสนมาแล้วค่ะเราก็ต้องต่อด้วยที่หลักแสน 240,000 ค่ะเริ่มนับได้เลยไหมคุณวันดุมบี
น่าจะนับได้เลยนะเนี่ยนับนับเลยก็ได้โอเคสองยังไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองแสนห้าใช่สองแสนห้ามาแล้วสองแสนห้าโอ้โหสองแสนห้าหมื่นห้าพันค่ะ255 255k มีใครจะให้ราคามากกว่านี้ไหมคะจะได้เริ่มนับเมื่อเราเริ่มนับทีไรเขาจะแบบพิมพ์มาทันทีอ่ะเลยรู้สึกยังไม่อยากจะนับเท่าไหร่เลยเฮ้ยมีโดดอัพราคาแล้ว 207,000 พวกนี้ราคา 207,000 207,000 ค่ะ 275,000 แย่งกันอยู่2คนแย่งชิงกันค่ะยอมไหมคะแย่งชิงพวกยอมหรือไม่ถ้าไม่ยอมนี้โดดมาเลยก็ได้ค่ะสู้หรือเปล่าใช่สู้หรือไม่275,000ค่ะ275,000ครั้งที่หนึ่งค่ะ275,000ครั้งที่สอง280,000สองแสนแปดแล้วนะครับตอนนี้พวกเอา300,000มาเลยไหมคะโอ้ยไม่ยอมไปสองแสนแปดหมื่นห้าพันแล้วสู้กันอยู่2คนตอนนี้สู้กันสองคนอ่ะคนที่อยากได้พวกไอ้คนที่อยากได้โฮใช่คนที่อยากได้จอบเหรอตอนนี้เราต้องรอเขายอมอ่ะต้องให้คนใดคนหนึ่งยอมค่ะแค่นั้นแหละแล้วเราค่อยนับ นับไปก็เดี๋ยวจะพิมพ์มาตอนที่จะพูดประโยคสุดท้ายเสมอเลย นับเลยก็ได้ไงเป็นการกระตุ้นไงมาดูนับเวลาถอยหลังเป็นการกระตุ้นไอ้ก็จะหมดเวลาแล้ว 285,000 ครั้งที่1ค่ะ 289,000สองแสนเก้าหมื่นค่ะเอ้าสองแสนเก้าหมื่นครั้งที่หนึ่งค่ะสามแสนโอ้สามแสนแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ค่ะอยู่กันในเซิร์ฟ65คนราคาประมูลอยู่ที่สามแสนค่ะสำหรับจอบนับเลยเนาะขออนุญาตนับเลยค่ะสามแสนครั้งที่หนึ่งสามแสนครั้งที่สองค่ะมีไหมมีไหมมีอีกไหมรู้สึกเหมือนจะเงียบเหมือนจะยอมแล้วนะเนี่ยโอเค3แสนครั้งที่3ค่ะเอาล่ะเขายอมแล้วอย่างมีผู้ okay. ประมูลมาแล้วจอบราคา3แสนค่ะเป็นอะไรที่ยอมกันไม่ได้จริงๆนะเนี่ยคุณ QBS ค่ะโอเคลากมาเลยโอ้ยมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตถือจอบไปในมือเลยมาลุ้นไปด้วยกันค่ะทำไมจอบราคาแพงกว่าพวกใช่ไหมคะเหตุผลง่ายๆค่ะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเฮ้ยมันเอาไปสายฟาร์มได้ไงสายฟาร์มหรออุ้ยก็จริงฟอร์จูน6สาธุฟอร์จูน6เลยอ่ะโอ้โหหวังอะไรอยู่วัยรุ่นถ้าออกนี้ก็ร่ำรวยเลยนะฮะฟอร์จูน6น่ะมหาเศรษฐีดูไบแน่นอนมีคนบอกให้ได้ฟอร์จูน2ฟอร์จูน2ไม่มีค่ะขั้นที่มีคือ3กับ4แล้วก็4บวก4เป็น5ค่ะอุ๊ย Unbreak 3 Unbreaking 3คงทนคงทนคงทน3ค่ะได้แล้วโอเคเทคเงินมาแล้วเทคเงินมาเรียบร้อยเนาะรอลุ้นกันค่ะจะมีอะไรที่แบบดีออกมาไหมนะเฮ้ยมีคนบอกว่าต้องได้คงทน4Efficiency โอ้ยเอฟเฟชเชนซี่ก็มาเอาไปใช้ทำอะไรคะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คืออุปกรณ์ที่สามารถเคลียร์บ้านวอร์เดนได้แบบพรืดเดียวเลยนะจริงเหรอใช่พวกบล็อกเบียบสก็อตสก็อกคาทาลิสหรือสก็อกอะไรเนี่ยแหละเนี่ยตีปุ๊บไปเลยแน่นอนโอ้มันคืออาวุธของนักเคลียร์บ้านวอร์เดนใช่เออรูดสก๊อตสก๊อตใช่ไหมคะสก๊อตหายแน่ฟอร์จูนสี่พี่เอมาแล้วโอ้โหตึงตึงคนมีดวงคนคนมีดวงเฮ้ยคุ้มทำบุญวันไหนแกขอบมีโอ้ยมีแต่คนขอบคุณโอ้โหยินดีด้วยแกโอ้ยดวงเขามาจริงๆนะเนี่ยโอเคก็ถือว่าออฟครบคันออฟครบคันค่ะเอาล่ะส่งเข้าไปค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ efficiency 5หรือ efficiency 6 6ครับ6 6มัน6โอเคโอเคอ่ะ efficiency 6 fortune 4 unbreaking 3เนาะไหนอวดหน่อย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 ค่ะอวดหน่อยเดี๋ยวนะต้องบอกด้วยว่าต้องใช้คีย์อะไรในการอวดเพราะว่าอาจจะจำไม่ได้มันพิมพ์จำไม่ได้โอเคอาชีพชาวสวนค่ะบอกแล้วนี่คืออุปกรณ์สุ่มจากเกษตรกรในต่างโลก โอ้โห fortune ออกด้วย fortune 4ไหนดูสิไดมอนโ
นี่ไง V I I V โอ้โหสกิดใบไม้แป๊บเดียวก็ไปสกิดไอ้เจ้าบ้านวอร์เดนนั้นก็แป๊บเดียวก็ไปแน่นอนไงครบมากถือว่ามีดวงคนมีดวงยอดมากเลยค่ะกดทับสปาออกไปได้เลยนะเดี๋ยวนะขอพิมพ์ก่อนเพชรติดเม็ดขออนุญาตพิมพ์ก่อนค่ะเริ่มประมูลไดมอนด์พิกเอ็กค่ะประมูลสุ่มไดมอนด์พิกเอ็กที่10เม็ด 1,000 เม็ด 1,000 เม็ดเริ่มที่ 1,000 เม็ดเลยเหรอมีขนาดนั้นเลยเหรอเออฮะจบแล้วจบอีกไหมคะอีกเหรอเริ่ม10เม็ดเนี่ยมีคนพิมพ์20จากนั้นมีคนกระโดดต่อ 1,000 เม็ดค่ะ15กองเพชร15กองอะนะ15กองไหนขอดูหน่อยสิอยากเห็นเพชร15กองเป็นขวัญตาจังเลยไดมอนด์พิกเอ็กจะจบตรงนี้เลยไหมคะมีใครที่แบบอยากจะสู้ไหมให้เวลากลับบ้านกลับบ้านแล้วไปเปิดกล่องอะไปเปิดกระเป๋าดูที่บ้านสิว่ามีเพชรเหลืออยู่หรือไม่สามารถเอาเข้ามาประมูลได้อะ 1,100 อะคุณมณวี 1,100 เมตร 1,500 ไดมอนด์ 1,500 เมตรค่ะยอมไหมหรือจะสู้ต่อคะสู้ไหมคะเพชร1ไดมอนด์ 1,500โอ้โหพิกเอ็กที่ชื่อว่าสุ่มจากนักขุดหินใน The Void อ่ะสุ่มจากนักขุดหินใน The Void The Void มีที่ให้ขุดด้วยเหรออุ๊ยสงสัยจะไม่มีแล้วอ่ะไดมอนด์ 1,500 น่าจะยอมแล้วนะโอเค 1,500 ไดมอนด์ครั้งที่1ค่ะ 1,500 ไดมอนด์ครั้งที่2แล้วก็ 1,500 ไดมอนด์ครั้งที่3ค่ะปิดประมูลค่ะสุ่มพิกเอ็กสุ่มไดมอนด์พิกเอ็กอะที่ 1,500 เมตรกลับบ้านเช็คก่อนเพื่อดูราคาค่ะเพราะว่า 1,500 เมตรมันคือไดมอนด์จำนวนมหาศาลเลยนะไหนเอ่ยกล่องไหนเอ่ยกล่องนี้ใช่ไหมเท่าไหร่เอ่ย23กล่องสุ่ม3ออฟของพิกเอ็กเพชรปล่อยไปที่ 1,500 เมตรกล่องโล่งเลยทีเดียวเชียวโอเคครบไหมคะครบครับครบโอ้โหคนรวยของจริงอะถือว่าเป็นคนมีกระตังเป็นผู้เล่นที่รู้จักเก็บสะสมออมเงินค่ะมาใช้ในการประมูลนั่นเองมีคนแช่งด้วยฟอร์จูซิลทัศทำไมดุร้ายกันจังฟอร์จูนซิลทัศกองแช่งก็มาแล้วอ่ะแอดมินก็อยากจะให้ได้ซิลทัศเฮ้ยอยากจะให้ได้ฟอร์จูนเหมือนกันนะเฮ้ยมีคนแช่งแอดมินแช่งแล้วไปนะมาดูไปแช่งจะได้อะไรเอ่ยซิลทัศมีแต่คนบอกซิลทัศพิกแอคอะมันต้องมีแบบประสิทธิภาพเอ้ยอันเบรกกิ้งสี่มาก่อนเลยอันเบรกกิ้งสี่ถือว่าดีโอเคอันเบรกกิ้งสี่มันก็คือสิ่งที่หาไม่ได้ตามปกติเหมือนกันเนาะคุณวันนบีอย่างน้อยก็สี่อย่างน้อยก็สี่อันหนึ่งดีละเอ้ยเอาแล้วลุ้นค่ะลุ้นอย่างต่อมาอย่างต่อมาเอ้ยอีก4โอ้เป็น Unbreaking 5 Unbreaking 5ค่ะอันนี้โอเคอุ้ยเดี๋ยวนะจะมีแต่ Unbreaking หรือเปล่าเฮ้ย Unbreaking 5 Unbreaking 5ถ้าได้ Fortune มาคุ้มแบบสุดๆเลยนะขุดเหมืองทั้งชีวิตจะออกเป็นอะไรออกมาเป็นออกมาเป็นเอฟเฟนซี่5โอ้ยแค่พิกแอคที่ถึกทนพิกแอคเอฟเฟนซี่5โอเคอันเบรกกิ้งเอฟเฟนซี่5อุ๊ยแต่มันคือตัว V ทั้งคู่เลยนะคะโอ้เอ้ยสวยนะ5ไม่น่าจะหาได้ในเร็วๆนี้แน่นอนใช่อ่ะเดี๋ยวเอาเข้าตัวเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะไปตั้งชื่อให้ทีหลังจดไว้อยู่ว่าใครชนะการประมูลจะโชว์หรือเปล่ามีคนเศร้าใจไม่ได้ฟอร์จูนเหรอไปละไม่เป็นไรแล้ววัยรุ่นไหนดูสิเอเวอเรสต์5อันเบรกกิ้ง5เศร้าใจมีคนบอกเศร้าใจไปแล้วอุ๊ยก็อย่างที่บอกครับมันขึ้นอยู่กับดวงถ้าเรามีดวงน่ะเราทำบุญมาเยอะอะไรอย่างงี้รับรองของที่ออกยังไงก็ได้ของดีแน่นอนเยอะแล้วแหละดูจากสภาพใช่ต้องทำบุญเยอะๆค่ะกล่องสุ่มมีทั้งหมด4กล่องตรงนี้ค่ะเราจะเริ่มประมูลตั้งจากกล่องแรกค่ะกล่องแรกเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะแล้วกล่องที่2จะอยู่ขวามือค่ะแล้วก็จะมีกล่องที่3อยู่ด้านบนค่ะแล้วกล่องที่4จะเป็นกล่อง
ในเทียร์ของไดมอนด์ก่อนอื่นต้องบอกว่ากล่องสุ่มอย่างแรกแอดมินไม่รับประกันนะคะว่าจะมีของเต็มกล่องอย่างที่สองกล่องสุ่มเนี้ยจะเป็นของที่แอดมินคิดว่ามีมูลค่ามีความเหมาะสมเป็นของที่แอดมินอยากจะให้ทุกคนได้ครอบครองค่ะก็เลยเอามาเป็นกล่องสุ่มเป็นของที่เรียกว่าแอดมินพิจารณามาอย่างดีแล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนได้เดี๋ยวนะรู้สึกพูดไปรู้สึกแบบอยากจะกัดลิ้นตัวเองเอาเป็นว่ากล่องสุ่มค่ะก็ถ้าเป็นกล่องสุ่มลาพิษใช่ไหมคะก็จะเป็นของที่ระดับดีแต่ถ้ากล่องสุ่มเพชรนี่ก็จะเป็นของที่ระดับดีดีค่ะเป็นของที่หาไม่ได้กล่องเป็นของที่หาไม่ได้ไม่มีทางหาได้แน่นอนการันตีมีของที่หาไม่ได้ในเซิร์ฟอยู่ในนี้เริ่มประมูลกล่องสุ่มค่ะกล่องที่หนึ่งเริ่มที่ลาพิษบล็อก10บล็อกค่ะบล็อกนะคะบล็อกนะคะเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกนะเป็นบล็อกนะเป็นบล็อกนะไม่ใช่เป็นชิ้นนะมาถึงก็ฮะจริงเหรอ 1,500 1,150 บล็อก 1,150 หรือมาถึงก็ 1,150 เอ๊ะเอ้ย 1,200 มีถึง 1,200 บล็อกเลยเหรอคะลาพิษลาซูรี่ไปหามาจากไหน 1,000 ลาพิษบล็อกเลยค่ะลาพิษบล็อกนะ 1,300 บล็อก 1,300 บล็อกแล้วตอนนี้ 1,300 ลาพิษลาซูรี่บล็อกอ่ะเป็นบล็อกนะคะ 1,400 บล็อกแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนะมีถึงใช่ไหมท่าน 1,400 เลยอย่างนั้นนะโอ้โหน่าสนใจดีนี่ 1,400 มีคนบอก 1,435 เขาบอกว่ามีค่ะแต่ก็มีคนบอกไม่แปลกใจนะเขามีเพชรต้อง 1,500 ดังนั้นลาพิษเป็นของที่เขามีแน่นอนอ่าฮะเอ้ย435บล็อกนานี้มีใครจะสู้ต่อไหมครับ 1,300 เอ้ย 1,435 บล็อก 1,435 บล็อกค่ะสู้ไหมยอมหรือไม่ท่านจะยอมหรือไม่ 1,500 บล็อกเป็นของนักกินจุใช่ไหมนักกินจุในตำนานหรือเปล่าใช่เป็นของอดีตนักกินจุที่ปลดเกษียณแล้วมีคนบอกเอาไปเถอะไม่สู้แกโอเคตอนนี้ลาพิษลาซูรี่บล็อก 1,500 บล็อกค่ะสำหรับกล่องสุ่มกล่องแรกของเรา 1,500 บล็อกครั้งที่1ค่ะ 1,500 บล็อกครั้งที่2ลาซูรี่ 1,500 บล็อกครั้งที่3ค่ะโอเคจบปิดประมูลค่ะ 1,500 เอ้ยตัวว่างแล้วยังตัวว่างๆโล่งๆอ่ะเนาะว่างโล่งแล้วใช่ไหมกล่องเลยครับเอาแอดมินลบออกจากกล่องหน่อยเดินเดินเดินเข้าไปเหยียบกล่องเลยเดี๋ยวทุบกล่องเอ๊ะหรือของมันไม่เข้าของต้องเข้าตัวอยู่แล้วปึ๊บอ่ะได้แล้วได้แล้วมันโชว์ของได้เหมือนเดิมน่าจะได้ลองโชว์ดูไหมจะโชว์หรือเปล่าไหนไม่อ่ะไม่โชว์อวดหน่อยไม่อวดเลยค่ะเอ๊ไม่ยอมอวดงุบงิบไว้คนเดียวไม่แบ่งปันว่ามันคืออะไรไปแล้วไม่อวดด้วยนะไม่เป็นไรเจ้าตัวไม่อยากอวดเจ้าตัวอยากจะเก็บไว้คนเดียวเก็บไว้เป็นความลับเก็บไว้เป็นความลับสงสัยได้ของดีอ่ะเงียบเลยกลับบ้านทันทีเลยโอ้ยเอาล่ะทีนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มประมูลต่อเลยไหมโอเคกล่องต่อไปกล่องที่สองใช่กล่องนี้เนาะที่นี่ยืนอยู่เนาะถูกต้องนั่นแหละค่ะคือกล่องที่สองประมูลด้วยลาพิษบล็อกเหมือนกันค่ะเริ่มต้นที่10บล็อกอ่ะโอเคไม่มี11บล็อกแน่นอนค่ะ500บล็อกอ่ะมาถึงก็เริ่มที่500เลยทีเดียวชิ้น500บล็อกอ่ะลาพิษลาซูรี่1,024ครับตอนนี้1,024บล็อก1,200บล็อกค่ะลาพิษลาซูรี่เอ๊ะอะไรคือแอดเพชไม่อันนี้คือลาพิษลาซูรี่บล็อกนี่คะลาพิษครับลาพิษยังเป็นลาพิษอยู่กล่องที่2ค่ะที่แอดมินรออยู่ค่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึงเพชรค่ะตอนนี้เป็นกล่องสุ่มกล่องที่2กล่องนี้สปอยนิดนึงสิคะมันคืออะไรเอ่ยมันเป็นอดีตช่างอัญมณีคนนึงครับอดีตช่างอัญมณีจากไหนในโลกเอลหรือโลกดรอปกันเนี่ยจากดินแดนที่ห่างไกลคนแค้หรือเปล่าประมูลที่ 1,200 บล็อกอ่ะมีใครจะให้มากกว่านี้ไหมลาพิษบล็อก 1,200 แล้วค่ะ
เฮ้ยเรานับย้อนหลังได้เลยนะเนี่ยใช่ไหม1,200 1,200ครั้งที่1ค่ะแอดไม่ได้ลืมเตรียมกันค่ะแต่ว่าบางทีแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในกล่องนั้นมันมีอะไร ใช่1,200ครั้งที่2ค่ะ1,200ครั้งที่3โอเคเรียบร้อยค่ะโอเค1,200ได้ผู้ชนะการประมูลกล่องสุ่มค่ะเฮ้ยเดี๋ยวทางนี้ไปเช็คที่บ้านให้ก็ได้นะหรือจะได้ไม่เสียเวลาเนาะประตูไปเช็คเลยโอเคคุณเคทูโนโตะนะคะโอเคอีก1,200ใช่กลับไปที่บ้านเขาก่อน1,200บล็อกไหนเอ่ยโอ้โหรวยจริงจังโอเคหยิบ19กองได้ไหมแถมให้แอดมินไหมคะก็ได้นะแอดคนรวยโอเครวยแจ๊ดรวยแจ๊ดโอเค19กองค่ะดึงเขาไปได้เลยลาพิสลาซูรี่รับมาครบแล้วค่ะเคาะค่ะเคาะลิงไม่ใช่อันนี้ผิดคนอ้าวผิดคนก็ไม่ด้วยอ้าวผิดตัวเคมันเยอะผิดคนเคทูเคทูค่ะคุณเคทูอ่ะกลับไปผิดใช่ผิดคนเกือบแล้วต้องผิดตัวเลข2กันนะไม่ขึ้นนี้ต้องชื่อนี้โอเคเคทูโนโต้พร้อมนะพร้อมรับของไปยิงใกล้ๆกล่องเลยฮะเกือบได้ของฟรีโอเคเคาะพร้อมเคาะฮึบหายไปอย่างไวเงียบสนิทอวดได้นะมีคนบอกสร้างบ้านอยู่ดีๆถูกดึงมาซะงั้นกองสุ่มในรอบนี้ดีไหมคะหรือยังไงมีคนบอกว่าอยากลุ้นกล่องเพชรอัมเบติสเอามาทำอะไรดีมีของอีกอันนึงอยู่อ่ะเห็นป่าวอีกอันนึงอ่ะลองโชว์หน่อยอุ้ยโชว์แล้วในมือค่ะมันคือบล็อกพ่อบล็อกแม่ของอมินทิสนั่นเองถ้าเอาไปตั้งที่บ้านปลูกได้เลยนั่นน่ะฟาร์มอมินทิสที่บ้านค่ะแล้วเอาอมินทิสมาแลกเป็นคอนกรีตได้ใช่ไหมถ้าเรามีคอนกรีตพาวเดอร์หมวกละมีหมวกด้วยนะจริงเหรออันนี้ก็ยังจำไม่ได้เลยว่ามีอะไรบ้างในนั้นลองโชว์หมวกดูหมวกนี้แบบตึงๆนะหมวกนี้ตึงๆนะ ต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะแอดมินหมิวเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่แบบเอาของไปใส่ในกล่องจากนั้นแอดมินวันบีมาแก้ไงแก้บอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ถึงจะดีกว่าทำให้เราไม่แน่ใจว่าในกล่องนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างผู้ดาวเอ้าผู้ดาวด้วยเหรอโอ้โหเหลือเชื่ออ่ะเดี๋ยวโอ้คุณได้รับจากการประมูลครั้งที่1ได้รับพรจากพระเจ้ามั้ยเนี่ยเลือด2หน่วยค่ะได้เลือดของเลือดหาไม่ได้นะครับตอนนี้มีแค่ชิ้นเดียวในเกมนะตอนนี้ใช่เอาของเลือดที่เอาไปทำต่อได้เนี่ยมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นถูกต้องเลยอ่ะทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะทุกคนรอกล่องไดมอนด์ใช่ไหมขอประมูลกล่องที่3เลยแล้วกันค่ะโอเคได้ลาพิสลาซูรี่บ็อกซ์อ่ะกล่องที่3มาไวๆเลยค่ะเราจะได้ไปถึงไดมอนด์กล่องนี้เขาบอกไว้ก่อนนะเป็นอดีตนักตัดไม้ที่ไม่อยากตัดแล้วชีวิตไม่อยากตัดไม้อีกแล้ว 1,464 บล็อกอะหลักพันแล้วนะ 1,464 บล็อกโอ้โห 1,464 บล็อกใช่นับย้อนหลังได้เลยไหมเนี่ยน่าจะนับย้อนหลังได้เลยนะคือตอนนี้ก็แร่เริ่มหมดกันแล้วใช่ไหมหรือยังไงใช่น่าจะแร่เริ่มหมดกันแล้วค่ะ1,464บล็อกครั้งที่1ค่ะ1,464บล็อกครั้งที่2 1,464บล็อกครั้งที่3ค่ะปิดประมูลอย่างรวดเร็วค่ะโอเคขอไปรับของที่บ้านค่ะ19 20 21 22 23โอเคหมดตัวค่ะหมดทั้งกล่องเกลี้ยงไม่เหลือเลยเรียบร้อยค่ะรับสินค้าเรียบร้อยแล้วนี่แอดมินนี่นะมันคือแอดวินเวจับขันคุกอะตกใจเอาล่ะดึงมาได้เลยคุณวันนบีโอเคดึงได้เลยนะใช่ชื่อคุณเฟลิกอะเฟลิก F-E ค่ะ F-E-I โอเคโอเคพร้อมแล้วตัวว่างนะตัวว่างอะเนาะว่างแล้วโอเคทางก็แน่นอนเอาไปเลยนี่อดีตนักตัดไม้กองเอเดอร์เชสอยู่ข้างๆเก็บเขาได้อะไรอ่ะในนั้นมันมีอะไรดีบ้างมีไม้ดีใช่ไหมอยู่ตรงกองเลย
กับช็อกโก้ที่มีซับวิ้งอยู่เต็มกล่องอีกอันหนึ่งไม่เต็มหรอกแต่มีเยอะดีหรือไม่คะดีหรือไม่ดีในกล่องนั้นคือกล่องที่ต่ำที่สุดในนี้แล้วเฮ้ยจริงเหรอโอ้ยแอดมินใจร้ายแอดมินชั่วเป็นกล่องปิดฉากเลยนะน่าเศร้าน่าเศร้ากับสปอนได้เลยนั่นมันนั่นมันอะไรนั่นมันแกล้งคนชัดๆอะอะไรนั่นอย่างน้อยได้ช็อกโกบ็อกกับขวานเพชรไปอีก3อันนะหรอในนั้นมีใช่ไหมอุ้ยเริ่มการประมูลกล่องสุ่มกล่องที่4ค่ะเริ่มการประมูลด้วยไดมอนด์จำนวน10เม็ดค่ะเริ่มต้นโอ้โหมาไวมากเดี๋ยวต้องบอกเลยนะว่ากล่องเนี้ยแอดมินหมิวอยากได้มากอันนี้จริงอ่ะหมิวอยากจะได้ไปอยู่ที่บ้านมันอะไรที่แบบอุ้ยน่ารักมันน่ารักมากเลยน่ะอยากได้มากเลยอ่ะตอนนี้อยู่ที่500มีคนเดียวหรือเปล่า500เมตรเอ้ย600โอเคยังมีคนเดียวอยู่เอ้ยไม่ใช่หูแมวเพราะเราไม่ได้อยากจะได้หูแมวมีคนบอกกลับบ้านนอนดีกว่าบ้านนอน640เมตร NPC มองตามเราใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่ NPC. นี่บอกได้เลย640เมตรเนี่ยแค่บอกว่าเป็นอะไรที่หมิวชอบมากก็แบบพอได้มาพวกนี้แบบเล่นทั้งวีทั้งวันเอ้ยไม่เกี่ยวกับตัวหมิวค่ะ700ไหม700ไหมมีใครจะให้700ไหมคะ650เมตรแล้วมีแต่คนเดาสิ่งต่างๆนานา650เมตร50เมตรขอใหม่ค่ะ650เมตรครั้งที่1 650เมตรครั้งที่2ค่ะไดมอนด์650เมตรครั้งที่3ค่ะคุณเติร์ดเอ็นค่ะรู้สึกจะเป็นผู้ชนะของเราในการประมูลครั้งก่อนๆด้วยนี่ใช่ไหมใช่ด้วยเงินถือว่ามีกินมีใช้ใช่คนที่ยังรวยอยู่สามารถประมูลได้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาที่บ้านค่ะกลับบ้านเลยค่ะคุณเติร์ดเอ็นโอเคไดมอนด์650เมตรก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ10กองนิดๆค่ะ10กองนิดๆโอ้โหนี่มันเขาบอกว่าไดมอนด์น่ะเราไม่คุยกันเป็นเม็ดเขาคุยกันเป็นบล็อกอุ้ยคนรวยนี่คือคนรวยอ่ะอ่ะตอนนี้แอดมินหยิบออกมาเป็น9แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขอหยิบก่อนนะเดี๋ยวคืนให้ค่ะ10กองแล้ว10กองเป็น640เนาะ650ก็อีก10เม็ดค่ะโอเคยืนยันของครบค่ะเป็นของที่ไม่มีแน่นอนพวกนี้หาไม่ได้ใช่เป็นของที่หมิวอยากได้ใส่โชว์เพราะเป็นของสวมใส่ใช่นั่นไง ชุดคอสเพลย์พี่กลิ้นยังไงล่ะ น่ารักนะหมวกมีเอฟเฟกต์ดีนะถือว่าเอาไว้เดินเล่นได้ชิวๆเฮ้ยลองทับสปาวมาลองทับสปาวมาเลยค่ะพิมทับสปาวมาแล้วมาอวดเพื่อนได้เลยมีคนบอกว่าร้องไห้แล้วนี่ลองโชว์เอาหัวมาโชว์เราพิมไอเทมโชว์ดูหัวส่วนหัวนี่คือส่วนที่ดูดีดูดีมิวอยากได้อันนี้อยากได้มากเลย ส่วนหัวยืนนิ่งเลยทุกคนมา หัวของหมูนรกใส่เลยค่ะไหนดูสิไปไหนล่ะเฮ้ยสปีดใช่ไหมมันคือหัวที่ใส่แล้ววิ่งไวอ่ะลองวิ่งดูสิอยากรู้ว่าเร็วขนาดไหนสปีด 20% วิ่งกระโดดไม่ได้ส่งผลอ่ะต้องวิ่งธรรมดาสิถึงจะรู้นั่นไงหุยวิ่งตามไม่ทันนะนั่นน่ะก็ถือว่าเอาไว้เคลื่อนที่ในโลกปกติได้เร็วกว่าชาวบ้านก็แล้วกันใช่แล้วมันคือตัวช่วยในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะใช่หัวหมูที่ไม่หมูนะคะเอาไว้ฟาร์มได้สบายสบายใช่วิ่งผ่านในบ้านตัวเองนี้ไวขึ้นค่ะโอเคคือว่าปิดการประมูลกล่องสุ่มค่ะไว้ตรงนี้เนาะต่อไปสเปเชียลไอเทมมีแค่ชิ้นเดียวน่าจะไม่มีอีกเลยเริ่มประมูลสเปเชียลไอเทมค่ะไอเทมแรกของหมิวออนไลน์ในเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีข้อความค่ะว่าคุณคือผู้พิชิตสเปเชียลไอเทมคนแรกของเซิร์ฟเวอร์
ซึ่งในพลั่วอันนี้ค่ะจะมี efficiency ระดับ x ระดับ10ค่ะขุดทีเดียวพื้นพังกระจายหมดค่ะเริ่มต้นประมูลที่ copper block ค่ะ block of copper 20 block เอาล่ะเริ่มกันเลยค่ะ6,877 บล็อกเลยครับมาถึงก็กระโดดไป 6,800 แล้วอันนี้คือเอาทีเดียวจบเลยหรือเปล่าโอ้โหจาก20บล็อกบล็อกออฟคัพเปอร์อ่ะ 6,877 อุ๊ยเขาบอก 6,000 มันน้อยไป 1,800 บล็อกมาแล้วไม่ใช่ 1,800 10,000 ค่ะมันคือ 10,000 18,000 บล็อกเดี๋ยวนะอันนี้คือ 10,000 จริงๆเหรอหรือทีมสูตรตกหรือเปล่าเฮ้ย 18,000 เหรอบล็อกออฟคัพเปอร์ค่ะบล็อกคัพเปอร์ 18,000 บล็อกตู้หรือไม่เอ้ยเขาคือผู้ชนะการประมูลกล่องสุ่มไปนี่นะ6กล่องใหญ่มีกี่อันอ่ะลองนับดูเราให้เวลานับก่อนตอนนี้ตอนนี้มี 18,000 มีคนบอกผมมี 21,000 เอาใครจะประมูลใครจะประมูลประมูลต่อใครจะประมูลต่อไหมให้เวลานับไม่เขาพิมพ์มาใหม่แล้วคุณวรรณบีว่า 21,000 ค่ะ 21,000 แล้วเหรอใช่ 21,000 21,000 บล็อกคัพเปอร์ค่ะใช่ไหม 21,000 ไหมหรือเขาจะเอาที่ 18,000 โคตรเดือดมากสเปเชียลไอเทมแรกของเซิร์ฟเวอร์ค่ะคุณคือผู้พิชิตสเปเชียลไอเทมคนแรกของเซิร์ฟเวอร์เขาบอกเฉยอ๋อเขาบอกเฉยใช่ไหมแต่เขาประมูลที่ 18,000 แค่ 18,000 ก็ไม่มีใครสู้แล้ว 18,000 โอเค 18,000 ค่ะเดี๋ยวให้เวลานับก่อนเมื่อกี้มีคนกลับบ้านไปนับอยู่นะโอเคเหมือนจะไม่มีคนสู้ต่อแล้วนะ 18,000 บล็อกคัพเปอร์ขออนุญาตนับเลยค่ะ 18,000 บล็อกคัพเปอร์ครั้งที่1ค่ะ 18,000 บล็อกคัพเปอร์ครั้งที่2 18,000 บล็อกคัพเปอร์ครั้งที่3ค่ะจบแล้วได้แล้วค่ะ 18,000 5.2 กล่องโอ้ย1กล่องโอ้2กล่อง3 4 5 6เขารวยยิงเขารวยมากเลยอ่ะคุณวันดวีโอเคอุ๊ยเอาเป็นว่าของครบแน่นอนค่ะใช่อันนี้คือของครบแน่นอนการตีว่าของครบแต่อุปกรณ์ของนั่นเราอยู่ไหนเอ่ยมีคนอยากได้มีคนอยากได้อุ๊ยมันดูดีมากเอาล่ะต้องให้ใครอันนี้คือคนในบ้านกันหมดใช่ไหมไม่ใช่ต้องให้ในกระเป๋านะคะโอเคเพื่อความเซฟคุณเฟลิกเนาะวางให้ไปแล้วค่ะคุณคือผู้พิชิตสเปเชียลไอเทมคนแรกของเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพระดับ10อ่ะระดับ X โอ้โหอ้าวเดี๋ยวนะได้ไปปุ๊บวิ่งหายไปเลยอ่ะวิ่งไปลองอ่ะวิ่งไปทำอะไรวิ่งใส่กองหรือใช่เหมือนจะวิ่งไปลองเลยมีคนบอกว่าเอามาโชว์หน่อยเอาอย่าไปโชว์เลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่คือการประมูลครั้งที่หนึ่งค่ะมีคนได้ครอบครองสเปเชียลไอเทมคนแรกของเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วยังคุณเพิ่นจนแตกนะ มีคนเตือนด้วยความหวังดีใช่คุณเพิ่นนี่หายวับไปกับตาแน่นอนค่ะบอกเลยว่ามันคือของดีที่ต้องระมัดระวังในการใช้งานมีคนถามคุณวรรณบีว่าเราไม่ทำแบบไม่มีวันแตกหักเหรอไม่ดีกว่าเหรออะไรเงี้ยไม่ทำเพราะเรามีวิธีการซ่อมที่หลากหลายอยู่เมนดิ้งไม่ดีนะคือคำตอบ อันนี้เมนดิ้งไปก่อนถ้ารีเพลยังไม่เต็มน่ะอุ้ยดูอักษรนั่นสิอลังการจริงจังโอเควันนี้ถือว่าเป็นการประมูลวันแรกของมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาร่วมประมูลกันเข้ามาร่วมเล่นกันเนาะทีนี้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ค่ะมีปัญหาอะไรหรือว่าจะมีคำแนะนำไหมในการที่เราเข้ามาเล่นร่วมกันนี่ค่ะก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้คือทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะสามารถให้คำแนะนำได้เลยว่าอยากจะให้เซิร์ฟเราไปทางไหนอยากจะให้มีอะไรเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์หรืออยากจะให้เซิร์ฟปรับตรงไหนค่ะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะเพราะว่าแอดมินก็อยู่ตลอดสามารถทักแอดมินได้ทักเพื่อนๆที่อยู่ใน Discord ได้ค่ะเอาล่ะวันนี้ค่ะก็ลากันไปก่อนค่ะขอจบการประมูลแค่นี้ขอบคุณค่ะ